ก้าวใหม่ประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าพวกท่านจะเชื่อมั่นในรัฐบาลผมไม่ว่าท่านจะเชื่อมั่นในตัวผมหรือเปล่าไม่สำคัญเท่าท่านต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยประเทศไทยภายใต้การนำของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เรามีการฉายภาพไปแล้วเรื่องของ Reignite Thailand นะครับมีการพูดกันในหลายเรื่องนะครับซึ่งผมเชื่อว่า หลายท่านเหล่านี้คงได้ฟังไปบ้างนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะขออนุญาตนำสรุปอีกหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกท่านได้เข้าใจถึงในหลายเรื่องที่อาจจะมีการตกหล่นไปแล้วก็อาจจะมีการเสริมเติมบางเรื่องเข้าไปเพื่อให้ฉายภาพ New Era ประเทศไทยได้นะครับก่อนที่ผมจะไปเรื่องของเศรษฐกิจนะเมื่อวานนี้เรามีการพูดกันถึงเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยเราจะทำยังไงมี8ข้อที่ทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเสริมเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งนำเงินมาสู่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนแต่ในด้านของจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญนะครับทิศทางใหม่ก้าวใหม่ประเทศไทยเราจะยังอยู่บนวังวนของความขัดแย้งต่อไปหรือเปล่าเราจะให้ความขัดแย้งมาบดบังแสงสว่างของประเทศไทยกำหนดศักยภาพของประเทศไทยให้อยู่ต่ำเตี้ยต่อไปหรือเปล่าผมเชื่อว่าเราอยู่ในมิติใหม่เราอยู่ในบริบทใหม่ซึ่งเราวันนี้ต้องมีการพูดคุย